สวัสดีครับอันนี้เรากินที่นอกอร่อยหอมสุกอยู่ที่หน้าด่านแม่สายครับมาแล้วเจ้าแก้วตาหันมาฟังพี่จักหน่อยนะก็วันนี้มาซื้อของครับพอดีอัปเดตด่านแม่สายครับว่าเป็นจะไดกันบ้างแล้วนะคาดการณ์ประมาณ3ปีจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมโอ้ยมีโทรศัพท์เข้าถึงด่านแม่สายปะมีโทรศัพท์เข้าโอ้ยอยากได้อะไรอ่ะอยากได้อะไรสั่งได้นะจ๊ะเดี๋ยวพี่จะซื้อให้นะดูเน่เน่เน่โอ้เห็นแล้วสิ่งที่ต้องการมาแล้วเดี๋ยวเราต้องโทรหาพรรคพวกเลยครับอยากได้อะไรครับมีเป็นขวดเลยนะจะมีน้ำผลไม้ที่เขาบอกว่าแบ่งขายได้ด้วยนะครับลองดูมีสายครับครับอยู่หน้าด้านไม่สายเนี่ยมีเรดาร์ครับมีคนโทรตามตัวเลยโอ้หนอร้านทองไหนวะวันนี้ใส่วันนี้ดูก่อนมาในรูปแบบเซฟตี้ครับใส่แมสด้วยจะไปซื้อถุงเท้าครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะมีคนจำหน้าได้ป่าวอุตส่าห์ใส่แมสนะเมื่อกี้มีทักมาแล้ว1คนคือจริงๆก็มีการส่งของอะไรได้ปกติแหละนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้บริการยังไงกับใครดีนะก็จะมีหลายเจ้านะครับจะมีเจ้าที่ออกตลอดวันก็มีเขาจะมีรถหลายเที่ยวนะครับพอดีสวัสดีวันนี้ก็คือถามได้ครับนะก็จะมีคนรับบริการอยู่จริงผมก็รู้จักอยู่ 2-3 เจ้านะครับอ่ะลองดูนี่เขาจะซื้อของกันแล้วก็จะมารับส่งของเนี่ยแต่ว่าตลาดไม่คึกคักนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยคนน้อยไงคนมาเที่ยวน้อยแล้วก็ไปเช็คตู้ไม่ได้ต่อท้ายแล้วครับไปเช็คตู้ไม่ได้ท้ายเท่านี้นะครับใช่ครับครับสวัสดีครับโอเคนะอยู่แม่สอดพี่จะมาเที่ยวครับโอ้ยหมดแล้วครับพี่แจกเสื้อเลยนะเขาถามถึงแจกเสื้อเนี่ยแสดงว่าตั้งเพจอยู่แจกเสื้ออ้าวร้านที่เรามาซื้อกางเกงอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ร้านนี้นะครับโอ้ไม่คึกคักเลยอ่ะร้านบางร้านนี่คือต้องโยกเปลี่ยนกิจการเลยนะครับตลาดสายลมจอนะครับเพราะว่าไงรู้ป่ะเพราะมันเรื่องคือมันลำบากโอ้ดูถุงมือผมดูถุงมือก่อนนะครับเมื่อกี้ดูถุงมือที่นู่นมันในเน็ตมันก็ราคาสูงอะไรอย่างนี้มันก็สวยอีกแบบเนาะลองเลือกดูก่อนเนาะก็เดินสักนิดหนึ่งครับพอดีว่าได้ของที่ต้องการแล้วครับ2อย่างที่ต้องการนะครับแต่พอดีเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆผ่านเข้ามาแล้วก็นึกว่าน้องๆที่เป็นสาวทางฝั่งเชียงตุงครับนานมาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็เลยขออนุญาตเดินดูนิดนึงนี่ก็คือเป็นโซนที่เขาเป็นป้ายไฟแล้วก็จะเป็นพวกของฝากแล้วก็พวกล่มแล้วก็พวกกาแฟอะไรอย่างเงี้ยครับไม่แน่ใจว่าเป็นสาวไตหรือเปล่านะครับใช่ไหมครับใช่ป่ะอ๋อสาวไทยสาวไตหรือสาวไทยสาวไทยเนาะนึกว่าสาวไตโอ้โหว้าโถนึกว่าสาวไตจะได้บอกพี่จะเลี้ยงข้าวซอยน้อยลูกหัวใจเอาเดินดูบรรยากาศก่อนนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นโคมไฟโซลาร์เซลล์โอ้มีข้าวมันไก่ด้วยป่ะไม่ได้มานานที่จอดรถก็อยู่ในนี้เครื่องดื่มนะครับนะดูเป็นพิธีดีกว่านะพอดีกี้ไปดูกระติกน้ำที่สำหรับใส่มอเตอร์ไซค์มาแบบแขวนหลังอะลูกไปก็350ก็เลยว่าเดี๋ยวตัดสินใจก่อนเดินครับต่อเดินครับก็เดินดูบรรยากาศต่อของน้อยมากครับช่วงโควิดมานี้ไม่ค่อยเยอะเลยใกล้จะเดินถึงที่จอดรถแล้วนะครับตอนนี้ให้น้องๆเข้าไปก่อนคนที่มาอันนี้มาเที่ยวหรือว่าอยู่ที่นี่กันนะครับเนี่ยมาเที่ยวค่ะเป็นคนที่ไหนเอ่ยอยู่เซี่ยงไฮ้เจ้าอ๋อเซี่ยงไฮ้เนาะขอถ่ายหน่อยนะครับสาธุนี่ทำไมพี่เป็นคนที่ไหนคะคนนครปฐมครับมาเที่ยวครับครับค่ะพรีเซนเตอร์พอดีเลย
คประสานเชื่อมความสัมพันธ์เรียบร้อยครับน้องๆก็จะเดินไปผมก็จะขอน้องๆเดินตามไปเดินตามน้องๆไปพี่มาคนเดียวเหรอคะใช่แล้วถ้ามา2คนแสดงว่าพี่มา2คนเห็นพี่คนเดียวแสดงพี่มาคนเดียวสาวเชียงไฮมาแอวแม่สายครับวันนี้จะมาถึงเมื่อกี้นี่แหละครับพอดีมารอด่านเปิดแล้วด่านไม่ยอมเปิดครับก็เลยมาเดินเล่นครับใช่แล้วพี่ด่านไม่เปิดง่ายๆหรอกค่ะประมาณกี่ปีไม่ได้เจอขอรับคุณได้จ้ามากินได้นะคะเดินเล่นก่อนนะครับนี่คือน้องเขาไม่ว่าถ้าน้องเขาว่านี่ผมชวนไปเป็นพรีเซนเตอร์เลยเพราะน้องๆเขาคุยดีอยู่ก็คนก็ไม่รู้ว่าอยู่สองฝั่งกันนี้แล้วไม่ได้เข้ามาฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้วันนี้ตลาดแม่สายน่าเดินนะคนไม่เยอะเลยนี่คงไม่มีคนจำผมได้ครับเพราะว่าผมใส่แมสปิดหน้านะใจเดียวกันอยากดูกระเป๋าเนื้อหาเรื่องใจเดียวกันไงแต่พี่เดินเล่นก่อนนะครับขอบคุณมากเลยชื่ออะไรมาครับเนี่ยชื่ออะไรอ่ะพีคิวเจ้าพีคิวเจ้าเจ้าแพทค่ะแพทเจ้านุ้ยค่ะนุ้ยครับพีคิวแพทนุ้ยเจ้าจ้ะเรียกลุงก็ได้จ้าไม่ต้องเรียกอ้ายพูดเล่นครับขอบคุณครับนะไม่ได้ขอเฟซนะครับโทษทีนะนางเอกพรีเซนเตอร์วันนี้ก็มีแค่นี้แหละนะครับก็เดินให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศการเดินทางของผมขอแน่นทัวร์กินข้าวนอนออนไลน์ความสุขที่การเดินทางนะแม่ผ่านพรีเซนเตอร์นะถ้าอยากได้เฟซก็เดี๋ยวจัดให้แต่ไม่เป็นไรครับเกรงใจน้องๆของมาเดินเล่นเดินดูของนะครับบางทีเราก็ถ่ายไปตามคอนเทนต์เราเรื่อยๆครับแต่พอดีว่าน้องเขาก็คุยดีอะไรดีก็โอเคนะเขารักษาเขามารยาทดีเราก็เอาแค่พองามพอนะครับนะอะไรที่เราคุยก่อนจะเป็นคอนเทนต์เรื่องเราในช่องแอนแอนทัวร์ไปติดตามช่องนั้นนะครับนั่นคือเราก็ปล่อยอารมณ์ไปกับการเดินทางจริงๆนะครับโอเคไปกันต่อเนาะไม่รู้จะได้อะไรมั่งนะครับวันนี้อ่านแม่สายดูก็ไม่คึกคักเท่าไหร่แต่หน้าเดินขึ้นนะดูช่างสดใสยิ่งนักไปซื้ออุปกรณ์ที่ว่าจะใส่เซฟตัวเองหน่อยเวลาเดินทางนะครับไปข้างหน้าต่อนะคลิปล่ำลาการเดินตลาดแมสสายนะครับใส่แมสเห็นไหมป้องกันความหลอกกลัวคนจำหน้าได้เป็นไงเจ้านี่เยอะนะก็โอเคนะถือว่ายังไม่ขี้เหร่มากเท่าไหร่นะครับกับการเดินทางมาที่นี่ครั้งนี้ไปแล้วครับนะไม่เจอคนทักบ้างแต่ว่าไม่แน่ใจว่ายังไงตอนนี้เราเดินทะลุตลาดกันเรียบร้อยนะครับก็ลำลาบรรยากาศที่ตลาดแม่สายครับขออนุญาตพี่น้องให้ดูก่อนนะครับใครที่ชอบคอนเทนต์การเดินทางแบบพี่น้องนี้ก็สามารถกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะผมก็จะเดินทางอย่างนี้ให้ดูอยู่บางทีบางคนแบบว่าไม่เคยเดินทางแบบผมก็ได้เห็นบรรยากาศสดๆเลยไม่เป็นไรปุ้มจะกินมาครับนี่ลงเพชรอีกแล้วลงเพชรไปลงมั่งลงให้อยู่นี่ครับร้านอยู่ตรงทางข้าวแม่สายครับเอ้าโปรโมทให้ร้านเขาหน่อยเขาทักมานะโอเคยังไม่ได้ไปครับมันยังประเทศยังไม่เปิดเลยครับโอโซนนี้เกาลังนี่รู้จักหมดเลยที่นั่งซื้อ1ร้านต้องซื้อ 3-4 ร้านตามมากินไม่หมดอ่ะผมไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ตามชมการเดินทางของผมของอันแน่อันทัวร์กินเที่ยวนอนออนไลน์ความสุขอยู่ที่การเดินทางครับเดี๋ยวรอน้องพีคิวน้องอะไรนะน้องเกาลัดเหรอนั่นแหละมาก่อนครับผมก็จะทำหน้าที่นักเดินทางให้ดีที่สุดนะครับตามใดที่ยังมีแรงการเดินทางเนี่ยแต่เนี้ยไปทุกที่ที่มีทางเอาละคันนี้รถจอดไหนวะถ้ารถที่เคอะคือรถผมถ้ารถที่ไม่เคอะคือไม่ใช่น่ะนี่ด่านแม่สายทะลุแล้วนะครับอ่ะโอเคครับถนนนะครับท้องฟ้าก็ยังคึ้มๆอยู่ครับบอกพายุเข้านะโอเคไปครับ